สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องที่ 3B ครับรีวิวทุกสิ่งนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำครับแต่ว่าอยากจะมาแกะกล่องครับแกะกล่องครับวันนี้เข็มทิศดำน้ำครับที่สั่งมาจากเว็บออนไลน์ครับ Lazada นั่นเองครับคือจะบอกว่าหลายๆคนนะครับเราอยากจะซื้อเข็มทิศดำน้ำนะแต่ถ้าถามผมว่าซื้อทำไมนะก็ไม่รู้ว่าซื้อทำไมครับมือใหม่นะคือเราเป็นครูหรือว่าเป็นไดมาสเตอร์เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเข็มทิศก่อนนิดนึงครับว่าประโยชน์ของเข็มทิศและการใช้งานเนี่ยมันใช้ยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูครับว่าเข็มทิศตัวนี้ครับที่สั่งมาจากเว็บออนไลน์ครับราคาถูกๆเลยบอกว่าถูกมากครับไม่ถึงพันนะประมาณถ้าตามที่ผมจำไม่ผิดตอนสั่งมาประมาณ7-800 บาทแค่นั้นเองครับมาดูครับว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงนะแล้วก็แต่ก่อนอื่นครับเราไปคุยกันเรื่องเข็มทิศกันก่อนเลยวันนี้และเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงสำหรับเข็มทิศดำน้ำครับจะถูกบรรจุในหลักสูตรของการเรียนสกูบ้าไดวิ่งนะครับของนาวีตั้งแต่ Open Water เลยนะเราจะได้เรียนรู้การใช้เข็มทิศการดำน้ำครับตั้งแต่เราเริ่มเรียนดำน้ำเลยส่วนในหลักสูตรAdvanced นะครับเราก็จะได้เรียนการใช้เข็มทิศที่ระดับสูงขึ้นเนาะส่วนคนที่เรียนในคอร์สอื่นที่ไม่ใช่ของนาวีครับแล้วแต่นะครูบางท่านอาจจะสอนครูบางท่านอาจจะไม่สอนครับในปัจจุบันเนี่ยเข็มทิศอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของการดำน้ำแล้วนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไดไซต์ต่างๆที่เราไปดำน้ำครับนอกจากจะเป็นเราเขียนแมปปิ้งไว้เรียบร้อยนะครับยังมีไดลีดเดอร์ในการน้ำอีกนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่เราต้องใช้เข็มทิศแล้วดำด้วยตัวเองครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นมากนักในการซื้อเข็มทิศนะครับจนกว่าเราจะถึงในระดับของแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับเราเรียนเข็มทิศละเราอยากใช้นะครับหรือว่าเราจะเรียนเป็นไดมาสเตอร์นะครับหรือใช้เข็มทิศแต่จะบอกว่าเข็มทิศเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณไม่หลงทางแบบบอกทิศทางได้มันไม่ใช่ GPS นะครับดังนั้นการใช้เข็มทิศเนี่ยมันจึงต้องมีการทำแมปปิ้งการคำนวณล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งการรู้จุดต่างๆที่บนผิวน้ำก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าทิศทางต่างๆเนี่ยเราจะไปได้ยังไงครับทั้งนั้นคนที่กำลังจะซื้อเข็มทิศและเพิ่งเรียนดำน้ำจบใหม่ครับก็ลองตัดสินใจดูนะว่าเข็มทิศเนี่ยมันจำเป็นกับการดำน้ำของเราหรือเปล่านะผมแนะนำว่าเอาไปซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นที่จำเป็นครับไดคอมพิวเตอร์จำเป็นนะหน้ากากฟินส่วนตัวอย่างเงี้ยจำเป็นนะครับเข็มทิศเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นของที่ผมแนะนำให้นักเรียนซื้อครับเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องซื้อเลยก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการใช้งานเข็มทิศครับวันนี้จะมาแกะกล่องครับเข็มทิศตัวนี้ครับที่สั่งมาจาก Lazada ในช่วง Flat Light นะครับใครอยากได้เข็มทิศราคาถูกๆแบบนี้นะกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับไปซื้อกันเองได้เลยนะอันนี้คือสั่งออนไลน์มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งผ่านเว็บไซต์ Lazada นั่นเองนะมาดูนะครับก็กล่องมาจากต่างประเทศครับใช้เวลาถ้าจะไม่ผิด2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ส่งมาถึงแล้วนะครับแล้วก็กล่องก็จะมาสภาพนี้ครับเย็นๆนิดนึงฮะแต่ว่าไม่ซีเรียสครับเราแกะดูเลยของก็แน่นอนครับไม่ตกมาจากจีนนะฮะข้างในก็ไม่มีอะไรครับนอกจากเข็มทิศครับมีเข็มทิศมาให้1ตัวฮะหน้าตาดูดีด้วยนะครับแล้วก็มีเคเบิลไทมาให้1เส้นผมก็ยังงงว่าไอ้เคเบิลไทเนี่ยมันมาทําไมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่ามาทําไมนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาครับหรือว่าเป็นใบรับประกันหรืออะไรไม่รู้ซึ่งอ่านไม่ออกครับมันเหมือนเนี่ยบัวชัวยาจีนฮะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องสนใจมันนะครับมาดูเรื่องของ material ก่อนนะครับเข็มทิศดำน้ำนะครับจะเอาเข็มทิศแบบลูกเสือบนบกมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีแรงดันนะครับมันมี pressure ดังนั้นเนี่ยเข็มทิศที่ใช้ใต้น้ำเนี่ยจะต้องเป็นเข็มทิศที่อยู่ในน้ำมันไฮดรอลิกแบบนี้นะครับนะลอยอยู่ในน้ำมันแบบนี้นะคนแรงกดดันได้ซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ไปเทสนะว่าถ้าดำลึกเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมแต่โดยทั่วไปครับมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะมาใช้กันได้หมดนะฮะที่สำคัญเวลาซื้อเข็มทิศมานะครับให้ดูดีๆในหน้าปัดเนี่ยจะต้องไม่มีฟองอากาศเลยนะหรือถ้ามีเนี่ยอนุโลมให้ไม่เกินฟองไม่เกิน3เม็ดนะครับแปลว่ามันซีนมาดีแล้วแต่ถ้าฟองเยอะกว่านั้นเข็มทิศมีโอกาสเพี้ยนนะครับฟองเล็กๆ3เม็ดได้นะเยอะกว่านั้นนี่ไม่เวิร์กแล้วแต่ถ้าซื้อมาใหม่เนี่ยมันไม่ควรจะมีนะครับเข็มทิศตัวนี้นะครับสามารถทำพลายน้ำได้นะครับทำพลายน้ำได้เหมือนกับพวกหน้าปัดpressure gauge นะครับหน้าปัด SPG หน้าปัดไดคอมพิวเตอร์นะฮะเห็นไหมมันจะเขียวๆนิดนึงเนาะแต่ถ้ามืดนี่มันสว่างมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไหมเห็นไหมครับขึ้นพลายน้ำนะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในห้องอยู่ในสตูดิโอมันค่อนข้างสว่างนะพลายน้ำมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนักนะถ้าสรุปเป็นยางนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับของราคา 7-800 บาทครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะใช้งานได้เหมือนกันนะครับที่เข็มทิศครับจะต้องมีช่องมองแบบนี้นะครับ
ที่เป็น viewfinder นะเพราะว่าเวลาเราใช้เข็มทิศใต้น้ำเนี่ยเราสอนกันเลยนะการใช้เข็มทิศใต้น้ำเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช่ยกเข็มทิศขึ้นมาดูแบบนี้นะครับไม่ตรงครับไม่ตรงนะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางเข็มทิศในแนวนอนแล้วเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราก็ไม่ใช่ค่อมดูเข็มทิศอย่างนี้นะครับหัวชนหินชนปะการังพอดีนะครับเราก็มองผ่านวิวไฟเดอร์ด้านข้างแบบนี้ไปข้างหน้าถ้าสังเกตเนี่ยเราเคยเห็นไดฟ์ลีดเดอร์หรือครูดำน้ำเนี่ยเขาจะหยิบเข็มทิศขึ้นมามองท่านี้นี่ท่ามาตรฐานเลยนะอย่างนี้นะครับเนี่ยจับอย่างนี้มองนะครับและชี้ไปที่จุดที่เราจะไปนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดถือไม่ถนัดใส่แค่เอามือเขาก็จะถืออย่างนี้นะครับเล็งเห็นไหมเล็งนะครับทิศที่จะไปทิศไหนนะครับเราต้องรู้ล่วงหน้านะเอาแค่ทางตรงก่อนนะวันนี้เราจะคุยกันแค่เข็มทิศเดินทางแบบแนวตรงนะครับก็มองผ่านเข็มทิศนะครับมองไปข้างหน้าสำหรับวันนี้ครับเราจะมาดูการใช้งานเข็มทิศแบบเบื้องต้นกันนะครับเมื่อเรามีเข็มทิศแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าทิศทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ทิศนะครับโดยทิศทั้งหมดเนี่ยมันมี8ทิศครับเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วก็เฉียงอีก4ทิศนะโดยทิศทั้งหมดเนี่ยถูกแทนด้วยตัวเลขในวงกลม360องศาครับทิศเหนือเนี่ยจะเริ่มต้นที่0ครับส่วนทิศใต้ก็คือตรงข้ามถูกมั้ย180นะครับตะวันออกตะวันตกก็แทนด้วยตัวเลขได้ทั้งหมดดังนั้นเวลาเราบอกทิศใต้น้ำเนี่ยเราจะไม่บอกเป็นทิศเราจะบอกเป็นตัวเลขนะครับหลังจากที่เราทราบเรื่องของทิศทางแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าวิวไฟเดอร์เนี่ยมองจากด้านข้างนะเราจะเอาเข็มทิศไปใช้ใต้น้ำได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะสอนการใช้เข็มทิศใต้น้ำเดินทางแบบตรงๆแบบทางตรงนะครับแบบไม่ให้เราหลงครับไปตรงได้กับตรงได้อย่างแรกครับเมื่อเราเริ่มต้นครับการดำน้ำนะสิ่งที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ในการใช้เข็มทิศแน่นอนครับเข็มทิศนะครับนาฬิกานะใครไม่มีไม่เป็นไรเราต้องมีเดปเกจครับหรือว่าตัววัดความลึกครับวิธีคือเมื่อคุณลงไปนะใต้น้ำนะปุ๊บเราลงไปใต้น้ำนะครับนะเรารู้แล้วว่าจุดที่เราจะไปจากจุดนี้นะครับเช่นเราจะไปเกาะลูกนี้เนี่ยนะครับเกาะลูกนี้อยู่ทางเหนือครับนะเราจะต้องลงแล้วเดินทางไปทางเหนือครับแต่น้ำมันอาจจะขุ่นนะเรามองไม่เห็นนะครับดังนั้นเราก็เลยอาจจะต้องใช้เข็มทิศในการช่วยครับจากทุ่นเข้าไปที่เกาะและเราจะต้องกลับมาที่ทุ่นได้ด้วยนะครับวิธีการเดินทางใต้น้ำเนี่ยเราจะไม่ใช่มองเข็มทิศแล้วก็ตีขาดุงๆๆไปนะเพราะอะไรนะครับถ้ามองในมุมท็อปครับใต้น้ำเนี่ยจากจุด A นะครับไปจุด B อย่างนี้นะครับเราจะเดินทางไปทางตรงแบบนี้เนี่ยนะฮะบางทีมันมีกระแสน้ำครับเช่นกระแสน้ำเนี่ยพัดมาจากด้านข้างนะครับขณะที่เราเดินทางไปตรงๆครับนะครับเข็มทิศผมชี้ไปทางใต้นะเพราะนั้นถ้าเราผมจะเดินทางไปตรงๆเนี่ยแล้วกระแสน้ำมาด้านข้างครับดูนะปึ๊บต่อให้เราไปด้านข้างอะครับเห็นไหมครับต่อให้เราไปด้านข้างแบบนี้นะเห็นไหมเข็มทิศมันก็ยังชี้ไปทางใต้นะครับเพราะนั้นตัวเราเนี่ยจะไปอย่างนี้ไปอยู่ที่นี่เราก็จะอาจจะคลาดเคลื่อนกับเกาะที่เราจะไปก็ได้นะครับดังนั้นนะครับการดำน้ำนะมองในมุมท็อปนะครับเราจะใช้วิธีการดำแบบจุดต่อจุดครับนะในจุดที่เรามองไม่เห็นครับเราก็มาร์กิ้งจุดที่เรามองเห็นซะเช่นถ้าผมอยู่ที่จุด A นะครับผมจะเดินทางไปจุด N นะครับก็คือทางเหนือนะผมก็จะมาร์กเข็มทิศไปที่0ถูกไหมเราก็ต้องมองช่องนี้ให้เห็นเป็น0นะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปในแนวราบติดพื้นเลยนะนะครับมองไปก่อนนะมองผ่านเข็มทิศไปในจุดที่มองเห็นเช่นปะการังก้อนนี้นะครับซีแฟนผมเห็นซีแฟนนะครับหรือปะการังอะไรก็ตามนะอยู่ข้างหน้าผมก็จะมองเข็มทิศปุ๊บตรงกับซีแฟนปุ๊บเอาเข็มลงนะครับตีขามาหาซีแฟนต้นนี้เป็นจุด B ข้างหน้าผมเห็นก้อนหินนะครับผมก็จะตีไปอย่างนี้นะครับต่อให้กระแสน้ำมันพัดไปยังไงอ่ะนะครับคุณก็จะต้องว่ายเข้ามาที่ก้อนหินถูกไหมเนี่ยคุณก็ต้องว่ายเข้ามาที่ก้อนที่ซีแฟนถูกไหมดังนั้นครับไม่ว่ากระแสน้ำจะพัดแบบไหนก็ตามคุณจะเดินทางเป็นทางตรงมันจะไปจบที่ N ที่เรามาร์กิ้งไว้แน่นอนนะครับนี่คือเดินทางตรงแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะกลับมายังไงนะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการไปแล้วกลับนะครับอย่างแรกครับเมื่อเขาลงมาครับเช่นตรงนี้เนี่ยน้ำจุดที่เราลงมานะน้ำมันลึกอยู่ที่8เมตรนะครับเราก็ดูเดปเกจก่อนนะว่าน้ำมันลึก8เมตรใช่ไหมครับหลังจากเราเดินทางไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะเกาะมันต้องตื้นขึ้นอยู่แล้วนะครับเราจะเดินทางแนวขึ้นแนวอะไรไม่รู้ล่ะนะพอมาถึงจุดนี้นะครับมันจบที่5 เมตรนะครับที่5เมตรเราก็หมุนเข็มทิศกลับครับนะใช้บีเซลให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาที่0มาที่0ขากลับแล้วก็หมุนกลับครับนะ180นะครับหมุนกลับมานะครับหมุนตัวกลับปุ๊บเข็มทิศก็ต้องอยู่ที่180นะขณะที่หมุนตัวอย่าลอยหมุนตัวกลางน้ำให้หมุนกับพื้นเพราะเวลาคุณหมุนตัวกลางน้ำเนี่ยตัวคุณจะควงแบบนี้มันอาจจะย้ายจุดได้นะครับเราจะไม่ตีขาหมุนตัวนะเราก็อาจจะนั่งคุกเข่าหรือว่าใช้หินเป็นตัวไกด์นะครับแล้วก็หมุนตัวกลับหลังจากนั้นครับเราก็จะเดินทางกลับทางเดิมครับขามาไกลเท่าไหร่รู้ได้ยังไงนะครับคุณสามารถดูนาฬิกาก็ได้เช่นมา5นาทีหรือตีขาไป20ครั้ง
นะครับหรือใช้อากาศไป20บาอะไรก็ได้ขากลับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีกระแสน้ำไหมนะครับหรือว่าเราเหนื่อยไหมตีขาเบากว่าเดิมตีขาเท่าเดิมไหมหลายๆอย่างมันมีปัจจัยร่วมกันนะแต่อันนี้คือการอนุมานคร่าวๆนะครับตีขาถ้าคุณตีขามา20ครั้งขากลับมันก็ควรจะ20ครั้งใช่ไหมแต่เพื่อความแน่นอนครับเราจะดูความลึกด้วยนะเช่นถ้าคุณมาจบที่5เมตรขากลับไปปรากฏว่าตีขาไป20ครั้งแล้วมันมาจบที่7แปลว่าคุณยังไม่ถึงคุณก็ต่อไปอีกหน่อยนึงถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันมาจบที่10แปลว่าคุณเลยคุณก็ต้องกลับละนะครับดังนั้นเนี่ยสโคปเป้าหมายเนี่ยมันมีโอกาสครับบวกลบ5เมตรนะในตำแหน่งที่คุณเดินทางไปขณะที่ใช้เข็มทิศครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในหลักสูตรการเรียนของการดำน้ำสกูบ้าไดวิ่งแบบเริ่มต้นของนาวีนะครับส่วนสถาบันอื่นครับอาจจะสอนในหลักสูตรแอดวานซ์หรือสูงขึ้นกว่านั้นนะครับแล้วแต่สถาบันหรือแล้วแต่ครูผู้สอนนะครับในปัจจุบันตัวนี้เนี่ยในบางหลักสูตรของบางสมาคมไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องสอนนะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะได้เรียนหรือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็หาความรู้เพิ่มเติมได้แบบนี้ครับส่วนเข็มทิศแบบนี้ครับถ้าเราอยากจะซื้อนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยให้เราซื้อกับร้านดำน้ำหรือครูสอนดำน้ำเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองทดลองดูนะของราคาถูกแล้วเราคิดว่าเราสามารถลองซื้อมาทดลองได้นะครับเราก็อาจจะสั่งซื้อจากออนไลน์จาก Lazada จาก Alibaba จากเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่าการสั่งซื้อแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเราไปใช้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยเราก็เคลมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะยกเว้นก็คือเอามาชำรุดแต่ต้นอย่างเงี้ยมันสั่งแล้วมันคืนได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำหลายๆอย่างครับที่ขายอยู่ในเว็บออนไลน์ครับเวลาซื้อต้องระวังและตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับอย่างพวก regulator นะครับ first stage second stage หรือตัวแปรแอร์อย่างเงี้ยผมไม่แนะนำให้ซื้อออนไลน์นะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับอย่าซื้อมาเล่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนดำน้ำนะครับมันมีขายนะแล้วราคามันถูกมากด้วยผมอยากจะบอกครับแล้วแต่ว่าเคยสั่งมาลองดูแล้วแต่มันเอางี้ครับเราเรียกว่าวัสดุมันเหมือนของเล่นเลยครับมันใช้งานจริงไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอันตรายมากๆนะครับยังดีที่สุดครับสั่งซื้อจากร้านดำน้ำหรืออย่างน้อยก็ให้ครูของเราเนี่ยครับช่วยดูให้นะว่าอุปกรณ์ดำน้ำที่เราจะเอาแบบนี้เนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าสำหรับวันนั้นครับที่แนะนำไดฟ์คอมพิวเตอร์ไปวันนั้นก็บริษัทคุณซุนโต้เขาขายเองนะดังนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเข็มทิศที่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับของจีนนะครับก็เอามาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานตอนนี้ใช้งานบนบกได้นะแต่ว่าวันไหนเดี๋ยวไปเทสใต้น้ำเนี่ยก็จะมาบอกอีกทีนะครับว่าใช้งานใต้น้ำแล้วโอเคไหมแต่ส่วนใหญ่ของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องปัญหากับชีวิตของเราครับผมก็อาจจะซื้อมาเล่นบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ใครอยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอเองได้เลยนะครับก็ถ้าโชคดีครับก็จะได้ราคาถูกครับเพราะว่าตอนนี้ที่สั่งมาเนี่ยมันลดประมาณ 40-50% ครับถ้าราคาเต็มก็คงประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นแหละนะอ่ะก็จบไปครับกับวันนี้นะครับการแกะกล่องครับเข็มทิศดำน้ำนะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับจาก Lazada กับการสอนการใช้เข็มทิศใต้น้ำสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ที่เพิ่งจบ Open Water นะครับอยากเรียนต่อ Advanced หรือกำลังเก่งข้อสอบอยู่ครับว่าเดี๋ยวไปสอบเข็มทิศกับครูเนี่ยจะต้องทำยังไงครับก็ประมาณนี้แหละนะส่วนเรื่องการใช้งานของเข็มทิศในระบบ Advanced ครับจะมีสอนเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นการทำเข็มทิศเดินทางแบบสามเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าไปกับในระยะทางยาวขึ้นนะครับหรือการค้นหาวัตถุใต้น้ำนะครับด้วยเข็มทิศนะครับก็ยังมีสอนในหลักสูตรต่างๆของสกูบ้าไดเวอร์อีกด้วยครับยังไงก็ตามครับการเรียนดำน้ำครับเป็นเรื่องสนุกสนานครับใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะรวมถึงเว็บไซต์ของอุดรสกูบ้านะครับแล้วก็แฟนเพจของสยามไดไซครับเวลาผมทำคอนเทนต์อะไรต่างเนี้ยต่างๆแบบเนี้ยก็จะเอามาลงนะครับบอกเพื่อนแบบนี้เนี่ยแหละนะและใครที่ชอบถูกใจครับอยากจะติดตามเรื่องราวแบบนี้ครับเกี่ยวกับการดำน้ำครับก็สามารถติดตามได้ครับจากปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามที่อยู่ด้านข้างด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกคลิปของผมครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ